สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel Asmac ผ่านทาง YouTube นะครับวันนี้เราก็มาอยู่เกม Dynasty Hero ในพาร์ทที่4กันแล้วนะครับพาร์ทที่4แล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหต้องบอกเลยว่ามันสุดจัดจริงๆนะวันนี้เนี่ยเราจะมาอัปเกรดกองทัพของเราให้มันมีค่าพลังให้เกิน 200,000 นะครับตอนนี้ต้องบอกเลยว่าค่าพลังของกองทัพผมเนี่ยอยู่ที่แสนห้าแสนเจ็ดตอนนี้ขึ้นมาแสนเจ็ดแล้วนะครับจากการอัพเลเวลคือการอัพเลเวลเนี่ยมันเอาจริงๆแล้วมันไม่เท่าไหร่นะสิ่งที่สำคัญจริงๆเนี่ยก็คือการใส่อุปกรณ์ที่ตีบวกมาค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยอันดับแรกเลยการหาพวกอุปกรณ์เนี่ยมันหาได้จากตรงผจญภัยนะฮะมันอยู่ตรงไหนวะดันเจียนอุ้ยอุ้ยไม่ใช่อันนี้มันอยู่ตรงอันนี้จอนนะครับผมซึ่งไอพวกนี้ไอรถครึ่งราคาอะไรเงี้ยผมก็ยังไม่ได้ซื้อนะในวรรณกรรมสามก๊กใบหน้างามดั่งหยกริมฝีปากอวบอิ่มเจ้าสำราญรูปโฉมงดงามหมายถึงขุนพลท่านใดฮะขุนพลเหรอหน้างามดังหยกงั้นเหรอจิวยี่น่าจะจิวยี่หรือเปล่ากำเหลงรีบองอีกิมจิวยี่แล้วกันเออผูกเฉยได้50ทองไปตีพวกนี้ก็ได้เวลเหมือนกันนะตีพวกนี้ได้เวลเยอะเหมือนกันอาลุยขอแวะตีก่อนแล้วกันนะกดข้ามได้ไหมเนี่ยข้ามได้นะมันอ่อนมากนะครับพวกนี้เนี่ยแต่ว่าได้ EP เยอะดีผมชอบนะเอาละเดี๋ยวเราจะเริ่มพเนจรกันนะครับลุยโอ้ได้ของดีมาคือยิ่งเราโอ้โหทำไมมันได้น้อยจังเฮ้ยหนึ่งเหรอขอทอยเองแล้วกันคือได้ไม่เกินโอ้โหได้หนึ่งได้สองไปเออได้สามโอเคอันนี้ดีอยู่อันนี้คืออะไรเนี่ยขึ้นชมฮะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยคือซื้อได้เลยเหรอสามารถเปิดใช้สมดุลขุนพลได้หลังจากรับสมัครเตียวก๊กเข้าทูฮะเข้าทูดีกว่าที่จะชนะใจของผู้คนมากกว่าที่จะยึดเมืองเตียวก๊กเข้าทูเล่มกลางป้องกันอ๋อถ้าเราได้รีบองเข้ากองทัพเนี่ยคือจะดีมากแล้วผมจะหาทองจากไหน 4,000 โอ้ไงตายเถอะน้ำตาจะไหลผมจะหาทองจากไหนมา 4,000 เนี่ยฮะไอ้ตายสิโอ้โหจอดทำไมจอดทำไมเออดีเอามาทำไมก็ไม่รู้ไปดูสิในตำนานขุนพลสามก๊กใครได้ชื่อว่าเป็นขุนพลที่มีน้ำหนักมากที่สุดเข่าทูหรือเปล่าอาเต๋าไหมอาเต๋าไม่เกี่ยวผมว่าน่าจะเข่าทูตังโต้เหรอโอ้เวเนยมึงอ้วนเกินต่างโตผมไม่คิดเลยนะว่าจะเป็นต่างโตนะผมนึกว่าเป็นเข่าทูผมจำได้แค่ไอ้อ้วนเข่าทูผมเคยเรียกมันไปกดดูใน YouTube นะเขียนว่าฮาคิราชันไอ้อ้วนเข่าทูเขียนไปนะแม่งโคตรฮาคลิปที่ผมทำไว้นะ ไอ้กระบอกต่างโตโอ้จอดทำไมเฮ้ยโอ้ได้อยู่โอเคก็โอ้โห1เอามาทำไม1ลุยเดินไปให้ไกล6ให้เกิน3นะรอบนี้นะโอเคสวยงามโอเควันนี้ผมไปจัดการตรงนี้ไม่ได้เหรอโหอย่างนี้ผมรอไปด่านต่อไปดีกว่าผมไม่เล่นต่อนะไม่เอานะไปปากกบฏต่างโต๊ะดีกว่าป่ะอุ้ยอะไรเนี่ยเลือด 500,000 เลยเหรอโอ้ยอย่างนี้ไม่ได้แล้วอย่างนี้ผมต้องจัดทีมให้เต็มก่อนแล้วค่อยไปนะครับถ้าเป็นลักษณะนี้เราอย่าไปอันนี้เลยถ้าเป็นลักษณะนี้ผมว่ามันคงจะยากมันเป็นคล้ายๆกับการตีบอสเซิร์ฟอะเหมือนบอสเซิร์ฟอะเอ้ยไม่เอานะเราจะนักรบในตำนานทุกคนหักห้ามใจไว้ก่อนนะครับ
ลืมไปมันมีไอ้นี่ด้วยกิจกรรมลดครึ่งราคาที่เราจะได้อุปกรณ์สีฟ้านะครับอยู่ที่เหมือนว่าราคามันอยู่ที่400หรือเปล่าผมขอซื้อเลยแล้วกันจริงๆเอาจริงๆนะผมว่ามันไม่คุ้มหรอกแต่ถ้าจะเพิ่มพลังในช่วงแรกๆเนี่ยในช่วงต้นเกมเนี่ยคือเราต้องซื้อถ้าเราจะเดี๋ยวนะถ้าเราจะเพิ่มพลังตัวเองในตอนต้นเกมเนี่ยเราต้องซื้อนะครับร้านอุปกรณ์เอาจริงเราเอาหินมาซื้อก็ได้นะเนี่ยเราเอาหินมาซื้อเนี่ยมันก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ผมว่าถ้าเราเก็บอีกนิดไปซื้อพวกสีม่วงเพราะว่าไอ้พวกสีฟ้าเนี่ยผมมองว่ามันแบบแต่พวกสีม่วงมันเก็บนานผมว่าเราควรมีสีฟ้าให้ครบก่อนอันดับแรกเดี๋ยวผมไปเอารองเท้าก่อนแล้วกันมันขาดรองเท้าอยู่ข้างนึงเดี๋ยวเข้าไปเอาในกิจกรรมอะไรนะไอ้เนี่ยด่านขุนพลเนี่ยเราต้องให้ได้30ดาว30ดาวก็คือค่ายนี้ให้ได้ก็ได้ละ30ดาวง่ายๆนะครับมาเอา30ดาวกันทุกคนเปิดฉากกับเลยโหสู้ได้สบายถ้าสู้กับพวกนี้ก็ได้โอ้โหได้เยอะนะเนี่ยได้เยอะนะโหได้เยอะว่ะงั้นเอาเลยงั้นเอาเลยอุยเอียนจัดไปขอเหล็กไปเลยแล้วกันนะเดี๋ยวนะไอ้ก้อนสีส้มๆเนี่ยมันเป็นอัญมณีที่ใช้ในการเอาอุปกรณ์แบบว่าเอาอุปกรณ์สีม่วงเหรอรู้ไหมว่าแต่ไปผมถึงไม่เอาไอ้นั่นอ่ะตอนแรกที่ผมไม่ซื้อเพราะว่าผมคิดว่าเดี๋ยวถ้าเราเล่นไปนานๆเนี่ยไอ้พวกอุปกรณ์สีฟ้ามันไม่จำเป็นแต่คืออุปกรณ์สีฟ้านี่จำเป็นมากนะผมบอกไว้เลยจำเป็นมากในตอนแรกนะครับในวันแรกที่เราเล่นเนี่ยถ้าเรามีอุปกรณ์สีฟ้าครบทุกตัวเนี่ยมันจะโหดมากโอ้แล้วไอ้ก้อนสีส้มเราจะหาได้จากไหนอ่ะผมขอดูแป๊บหนึ่งนะก้อนสีส้มคืออันนี้เหรอแก่นอุปกรณ์นี่เหรอโอ้อย่างนั้นเองโอเคก็คือแก่นอุปกรณ์ก็คือไอ้ตัวนี้แต่เราไม่สามารถซื้อได้ใช่ไหมไอ้พวกเนี้ยเราต้องผ่านขั้น80ดาวเราถึงจะสามารถซื้อของพวกนี้ได้นะครับเราต้องผ่าน80ดาวก่อนซึ่งโอ้มันยากนะที่จะผ่าน80ดาวได้งั้นผมจะขอซื้อสิ่งที่ขาดเหลือแล้วกันก็คือกระบี่ผมขาด9ชิ้นเสื้อผมขาด9ชิ้นหมวกผมขาด9ชิ้นโอ้ยจะไปซื้อได้8ชิ้นโอ้ให้ตายสิเหล็กมันไม่พออ่ะทำไงดีเหล็กไม่พอตีไหมตีเอาเหล็กไหมถ้าตีต่อมันก็น่าได้นะ 1,000 เหล็กนะผมว่ามันได้นะ 1,000 เหล็กเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้นะซัดเลย 1,000 เหล็กตีแบบนี้ได้เลเวลด้วยนะใช่ไหมผมไม่แน่ใจนะหรืออาจจะไม่ได้ก็ไม่รู้ตอนนี้ผมได้อุปกรณ์มาเยอะนะแต่ผมยังไม่ใส่ให้พวกนี้นะผมยังไม่ได้เอาใส่ให้สักตัวเลยนะตอนนี้เพื่อนว่าผมไปเห็นไอ้ที่ใช้ทองราคา400นะครับที่มันจะได้อุปกรณ์สีฟ้าผมต้องดูก่อนว่าตอนนี้มันครบเซตกันหรือยังใครขาดอะไรบ้างอะไรอย่างนี้เอาทูโอ้โหแรงโอ้โหขนาดตีขี้ยังไม่เข้าแทบไม่เข้าครับผ่านละนี่รางวัลครั้งแรกได้เหล็กมา 1,000 เดี๋ยวผมขอทำการสวมใส่อุปกรณ์ก่อนแล้วกันนะอุปกรณ์พวกทุกอย่างเลยที่ได้มานะครับล้อมรวมก่อนดีกว่าสังเคราะห์สังเคราะห์โอเคแล้วก็เดี๋ยวใส่เลยใครขาดเหลืออะไรพ่อเสือโง่เหรอข้าไม่ต้องการชื่อเสียง
เราจะสู้กับพ่อได้ถึง300ยกเทพแห่งสายฟ้าและเทพแห่งแสงรับความวุ่นเทพแห่งสายฟ้าและเทพแห่งแสงรับฟังข้าเป็นเราจะสู้กับพ่อได้ถึงข้าไม่ต้องการชื่อเสียงอันนี้เซตฟ้าหมดเลยวะเท่จัดเลยวะและกินคำใหญ่เปลี่ยนอัปเกรดประกาศเปลี่ยนโหพอเปลี่ยนแล้วเป็นงี้เลยนักรบในตำนานทุกคนอยู่ใต้ข้าเป็นเราจะสู้กับพ่อได้ถึง200ข้าไม่ต้องการชื่อเสียงข้าต้องการแค่ความมโนธรรมที่โอเคอันนี้ขาดอะไรเนี่ยขาดหมวกอ๋อหมวกใช่ไหมเตรียมรับมือสวรรค์ดับนักรบในตำนานเทพแห่งสายฟ้าเตรียมรับมือเปลี่ยนผมว่าต้องซื้อเซตแล้วว่ะคือมันไม่พอจริงๆครับผมว่าต้องซื้อเซตแล้วนะครับซึ่งไอเซตลดราคานั้นเนี่ยมันอยู่ที่ราคาเท่าไหร่400ผมขอซื้อเลยแล้วกันนะมันคือมันต้องซื้อจริงๆครับเฮ้ยอังเปาโหเปิดไม่ทันโหอะไรวะเนี่ยเปิดอังเปาไม่ทันนะครับแย่จริงนะผมรู้สึกไม่ดีเลยข้าเป็นนายทหารของหน่วยมีความแข็งแกร่งเทียบเท่ากับนักรบในตำนานแห่งเอ้อไหลเปลี่ยนเป็นบีสีฟ้าให้หมดรอมเมไรและกินคำใหญ่เข่าทูนี่ขาดหมวกนะครับขาดหมวกชิ้นเดียวตอนเนี้ยนอกนั้นเขามีกันครบแล้วอ่ะความวุ่นวายทุกอย่างต้องจบลงที่ข้าผมต้องไปหาหมวกขาดหมวกของเข่าทูโอ้ว่าแล้วมันขาดอะไรมันขาดชิ้นเดียวจริงด้วยนี่ไงครบแล้วแค่นี้ก็ครบแล้วรองเท้าเอามาก่อนแล้วกันโอเคนี่คือการทำของให้มันครบนะครับเอาทู่คือถ้าครบแล้วผมก็จะตีบวกเลยนะคือตอนนี้ผมไม่ได้ตีบวกสักชิ้นนี่นะครับนักรบในตำนานทุกคนอยู่ใต้ในยุคของนักรบในตำนานในยุคนักรบในตำนานทุกเทพแห่งสายฟ้าและเทพแห่งแสงรับฟังข้าโอเคเดี๋ยวเรามาตีบวกกันนะครับนี่ตีบวกทุกชิ้นครับก็ใช้เงินเยอะอยู่นะผมบอกเลยนะใช้เงินเยอะอยู่นะตอนนี้ผมมีเงินอยู่แค่120,000นะเอาหมดแล้วนะเงินหมดแล้วนะได้แค่นี้เองนะไม่พอนะครับไม่พอนะเราจะสู้กับเตรียมรับมือเทพแห่งสายฟ้าและเทพแห่งแสงรับผมไม่พอนะบวกได้แค่นี้นักรบในตำนานทุกคนใต้อานัตค่ะคือต้องเอาไปขายต้องเอาผมไม่รู้ว่ามันสกัดได้หรือเปล่าพวกอุปกรณ์เนี่ยผมว่าต้องเอาไปขายนะพวกเนี้ยขายได้ไหมเนี่ยเฮ้ยขายไม่ได้เหรอเดี๋ยวดูที่กระเป๋าแล้วกันเฮ้ยอ๋อย่อยต้องเอาไปย่อยใช่แล้วต้องเอาไปรีไซเคิลเดี๋ยวอุปกรณ์เกิดใหม่คืออะไรเกิดใหม่คืนอุปกรณ์ปัจจุบันและทรัพย์จำนวนมากที่ใช้พัฒนาโอ้โหมันไม่ได้อะไรคืนเลยเหรอวะโอ้โหรีไซเคิลถ้าเกิดใหม่อุปกรณ์เสีย50ทองแต่ว่าเราจะได้แบบที่เราตีบวกไปอ่ะเราจะได้คืนมาอ
เฮ้ยโหเสียดายว่ะเสียดายจริงๆครับผมลองรีไซเคิลอันนึงดูอุ้ยได้เงินคืนอยู่โอเคงั้นเพิ่มไปเลยได้เงินคืนมา 400,000 โอเคอยู่ครับโอ้ตกใจหมดเลยนึกว่าไม่ได้เงินคืนไงโอ้บ้าจริงเราควรรีไซเคิลไปให้หมดนะครับพวกสีสีเขียวเนี่ยต้องเอาออกให้หมดอุปกรณ์สีเขียวแล้วว่าอันไหนที่แบบอัพไม่เต็มก็อัพให้มันเต็มซะเอาเงินหมดอ้าวอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะเงินเหลือ 3,000 เหรอความวุ่นวายทุกอย่างต้องจบลงที่ข้าผมว่าเงินผมมันไม่พอใช้นะเราจะหาเงินจากไหนวะเนี่ยมันเงินมันไม่พอใช้จริงๆครับโอ้โหมันสามารถหาเงินได้จากตรงนี้นะครับเนี่ยตรงเงินทองเนี่ยแต่ว่าติดในการท้าลมวันนี้เราหมดแล้ว EP ขุนพลนี่คืออะไรอ๋อท้าลบแล้วก็จะได้เล่ามาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับลบเพื่อเอาเล่านะหมดแล้วได้แค่นี้เฮ้ยเกือบสู้ไม่ได้วะโอ้โหดจริงเกือบสู้ไม่ได้นะให้ตายสิพลังลบผมไม่ถึง 200,000 เลยอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นเวล30ก่อนแล้วกันนะโอเคลุยครับลุยด่านนะครับถึงเวลาลุยด่านแล้วครับผมว่าขุนพลผมโหดขึ้นนะเนี่ยมันมีบอกไหมว่าค่าพลังเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมกับการสู้ด่านนี้ไม่มีนะเฮ้ยโอ้ผมจะเปิดคูณ4ได้แล้วนี่หว่ามันต้องเวล30นะครับเปิดคูณ4ได้นะโอ้นี่คูณ3มันก็ยังเร็วขนาดนี้ถ้าคูณ4นี่โอเคเลยมันจะเคลียร์ด่านได้ง่ายโอ้โหผมรู้แล้วผมควรไปหาไอ้นั่นมานะไอ้ลูกแก้วนะครับใช้ในการอัพเกรดผมว่าผมไปหาซื้อลูกแก้วดีกว่านี่ผมยังไม่รู้เลยนะว่าตัวละครหลักผมมันอัพไปหรือยังนะทะลวงนี่ไงโอ้ต้องไปซื้อแล้วครับต้องซื้อยาทะลวงนะร้านประลองวันนี้ซื้อได้1ครั้งเฮ้ยเดี๋ยวนะโหใช้เยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยหมดเลยเงิน 20,000 หมดเลยเฮ้ยเปิดทันว่ะได้48ทองโอเคโอ้อันนี้ซื้อได้10ครั้งซื้อเลยซื้อยาทะลวงอย่างเดียวครับหมดแล้วไปเดี๋ยวไปอัพเกรดกันอัพเกรดตัวหลักนี่แหละโอ้ต้องใช้เงิน 90,000 เลยเหรอโอ้โหคือผมใช้เงินเปลืองมากเลยครับผมไม่มีตังค์เลยอะตังค์ไม่เหลือเลยผมต้องหาคัมภีร์ดีๆมาใช้ซะละผมว่าหรือว่าใช้ไปก่อนอันเนี้ยก้าวอัพอันนี้ด้วยนะเฮ้ยเอาว่ะ8 9 10
ไอ้ยะเอาไว้ปรมาจารย์บรรลุข้าเป็นนายทหารของหน่วยมีความแข็งแกร่งเทียบเท่ากับนักรบในตำนานแห่งเออร์ไหลผมว่าผมต้องหาไอ้คัมภีร์นี้นะแต่ว่าต้องเคลียร์ด่านก่อนคือพลังงานผมเยอะมากเลยตอนนี้ผมอยากเวล30อะทำไงดีวะเวล30เส้นทางหัวหยงคืออะไรได้ยังโอ้โหได้แล้วนี่อุ๊ยไม่อัพอยู่ดีโอ้โหไม่อัพอยู่ดีเหรอเนี่ยผมขาด EP เท่าไหร่วะโอ้ขาดอีกตั้ง 4,000 โหดตายแล้วไปพเนจรไหมโอ้ยาเลยรอเอาสีม่วงดีกว่าวะเดี๋ยวรอเอาสีม่วงทีเดียวเลยแล้วกันงั้นผมลุยเลยแล้วกันผมขาดเงินในการทะลวงตัวละครนะครับโหเซ็งว่ะไม่มีเงินทะลวงตัวละครโหยลาดตระเวนฐานทัพคืออะไรวะลืมไปเลยดันเจียนยอดขุนพลนี่แหละที่มันจะทำให้เราได้เลเวลเร็วนะฮะเนี่ยได้เลเวล2เท่าจัดเลยดีกว่าลุยเลยจำนวนครั้งท้าลบในวันนี้หมดแล้วเอ้าเฮ้ยโอ้ชิตหมดแล้วนี่หว่าโอ้น้ำตาจะไหลงั้นไปเล่นด่านธรรมดาแล้วกันโอเคตอนนี้ผมก็ทำอะไรไม่ได้แล้วนอกจากเคลียร์ด่านไปให้หมดแต่ผมอยากเปิดคูณ4มากเลยนะรู้ไหมเวล30มันจะเปิดได้อะรู้สึกว่า1ด่านมันจะได้ EP ทีละ200หรือเปล่าแล้วถ้าผมจะเก็บ 4,000 เนี่ยผมต้อง 4,000 ต้องผ่าน20ด่านโอเคพอได้นะ20ด่านผมว่าผมเก็บทองให้ได้ 4,000 แล้วผมไปซื้อไอ้ตัวนั้นดีไหมไอ้รีบองอะผมว่ามันเข้าท่านะคือผมไม่ต้องไปเสียในการสุ่มไอ้นั่นน่ะคือสุ่มไปก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าไม่ต้องไปเสียสุ่มนะ 4,000 ได้เลยรู้ไหมว่าสุ่ม10ครั้งเนี่ยเราเสีย 2,800 ใช่ไหมเราเสีย 2,800 ทุยเสีย 2,800 เพื่อสุ่ม10ครั้งและเสียอีก 2,800 เพื่อสุ่ม10ครั้งแทนที่จะเก็บอีกแค่ 1,100 เพื่อซื้อเลยรีบองเนี่ยผมว่ามันน่าจะคุ้มกว่าเก็บทองให้ได้ 4,000 แล้วค่อยซื้อดีกว่าเอาละครับผมจะเก็บทองให้ถึง 4,000 เพื่อซื้อแล้วกันนะถ้ากองทัพเรามีรีบองอีกคนนึงผมว่าน่าจะเวิร์คแล้วกองทัพเราน่าจะเทพตอนนี้ผมขาดเงินโอ้โหอะไรเนี่ยผมเคลียร์ด่านผมได้ทีละ 3,000 เหรอผมได้ชิ้นส่วนมาด้วยปะชิ้นส่วนดาบนะครับ5อันผมต้องเก็บอีก5อันผมมีหินเยอะเดี๋ยวผมเอาไปแลกได้ไม่ต้องห่วง มีหินเยอะมากเดี๋ยวเอาไปแลกชิวๆโอ้แต่ผมไปแลกมาซะเยอะเลยนะผมก็ไม่ได้เตรียมการไว้ด้วยโจมตีพันนี้ควรยอมดับรบกวนโอ้โหสุดยอดตอนนี้คงจะไม่มีท่าทีว่าเราจะแพ้ในด่านไหนเลยนะครับไม่มีเลยน่าจะเคลียร์ได้ยาวๆอีกนานนะช็อตนี้อีกนานแต่ก็ชิวๆกันไปเดี๋ยวถึงตัวหัวหน้าละคือตอนนี้มันไม่แจกแล้วนะไอตัวละครสีส้มมันจะไม่แจกอีกต่อไปแล้วนะครับมันจะไม่ให้เราแล้วเราต้องหาเองแล้วต่อจากเนี้ยซึ่ง 4,000 4,000 นี่คุ้มที่สุดเลยนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะหาทองจากไหน
เราอาจจะได้มาก็ได้เราลองผ่านด่านไปเรื่อยๆก่อนนะครับช่วงนี้แต่มันมีเวลาให้แค่มันมีเวลาให้ผมแค่8ชั่วโมงตอนนี้ก็น่าจะหมดไป1ชั่วโมงแล้วบอสของด่านนี้คือตัวไหนยังไม่รู้เลยโอ้ล่วงเมียรับใช้โจโฉโอ้เมียรับใช้โจโฉยังไม่ใช่บอสของด่านนี้เหรอเนี่ยแล้วใครคือบอสวะถ้าไม่ใช่โจโฉเนี่ยโอ้ผมชอบเสียงโจโฉมากไงได้นะหัวโอ้สวยโอ้พลาดแล้วโจโฉที่จะทำแบบนี้นะพลาดแล้วแล้วพอเตียวเลี้ยวใส่โป๊ะก็น่าจะเจ็บอยู่นะโอ้เฮ้ยโหดเกินอ๋อมันเป็นโจโฉบวก2ผมเคยเจอโจโฉบวก1มาแล้วมันเป็นสกิลการเพิ่มให้ดาบใหญ่แล้วก็แค่นั้นไพซอนโกหัวเฮ้ยไม่ตายโจโฉมันถึกจังวะเออเจอเข้าทูเอ้ยอ้วนเข้าทูกูมันว่าจะเหลืออีกตัวนึงมาดูกันว่ามันเป็นใครนะฮะใครอ่ะแค่หัวตุ้นเหรอเอ้ยแต่ตาแพ้ตัดไปเนี่ยหัวตุ้นนะครับโอ้เฮ้ยผมว่าคอมโบโจโฉนี่น่าจะได้นะได้อยู่อย่าบอกนะเตียวเลี้ยวมันจะไปทะลวงทับหลังนะโอ้นั่นไงว่าละสวยงามช็อตนี้เลยโอ้โหแจ่มสกิลไม่ค่อยมีกันแล้วอ่ะสวยพลังล้ำเลิศเฮ้ยอย่าตายนะเฮ้ยฟ้าเหลืองทรงธรรมควรระบำเอาติดใบว่ะติดใบทำไมมันไม่มีสกิลนะมันไม่มีสกิลอยู่แล้วนะครับติดใบไปก็เท่านั้นเฮ้ยเปิดอังเปาโอ้โหได้21ทองเฮ้ย250ทองเฮ้ยผมเข้าใกล้คำว่า 4,000 ทองแล้ววะผมรู้สึกได้ผมสัมผัสได้นะครับทุกคนผมสัมผัสได้โอเคนี่ยังอยู่แบบว่าเลเวล29อยู่เลยอ่ะแต่ผมว่ามันใกล้แล้วแหละทนอีกนิดนะครับชิวๆเดี๋ยวขอดูก่อนดูไม่ได้ด้วยวะควรยอมดับโอ้สกิลแต่ตอนแรกมันเท่มากนะแต่ตอนนี้ผมว่ามันเป็นสกิลที่ค่อนข้างนานจบสักทีนี่แค่พวกทหารชั้นล่างนะครับเนี่ยมันยังผ่านยากขนาดนี้โอ้โหขาดอีกเท่าไหร่วะขาดอีก1,500 EP ความวุ่นวายทุกอย่างต้องจบลงที่ข้าผมใส่แม่ทัพได้อีกคนหนึ่งแต่ผมไม่ใส่แล้วทองอีก1,500จะหาจากไหนวะเนี่ยผมว่ายากยากมากผมคิดออกละผมจะทำอะไรวะเมื่อกี้ผมลืมชิบหายละไอ้ยาผมลืมว่ะผมจะทำอะไรวะบ้าเอ้ยอ๋อผมจะไปผจญภัยเพื่อเอา EPโอ้ไม่ใช่มันไม่ได้นี่ว่ะโอเคผมนึกว่ามันเป็น EP ตัวละครแต่มันไม่ใช่ผมลืมไปอ๋อไปหมดแล้วสมองกูอ
ไปดูส่วนประกอบก่อนนะเออได้ดาบมาด้วยนะแต่ตอนนี้เราไม่โอ้ผมอัพไอ้นี่ได้ละทะลวงได้ละทะลวงไปไปเลยปังแท็กซ์ในตำนานทุกคนอยู่ใต้อานัตค่ะไปก่อนไปก่อนตะตีมอยู่เออเห็นรู้บ้างเนื้อจากการเองเกิดอะไรเดียวโป้นี่คือใครวะมาจิกเดียวโป้โจงงักโจงงังไอ้พวกเนี้ยได้เอาไปย่อยสลายทิ้งหมดได้พวกเนี้ยมันขี้กากเอามาทำไมก็ไม่รู้ไม่งงเลยเลเวลอีกนิดเดียวก็จะได้อยู่ละเออแต่ว่าไอ้เพชรแต่เพชรอีกพันสีนี่ผมไม่รู้ผมจะหาจากไหนจริงๆนะอ๋อผมรู้ละสนามประลองไงสนามประลองจะให้เพชรเราได้เยอะมากเลยนะแต่ผมต้องสู้กับไอ้สองแสนนะเดี๋ยวผมจะสู้มันยังไงสองแสนโหดเกินสู้กับไอ้นี่ก่อนแล้วกันไอ้แสนหกเนี่ยพอให้มันได้ทองนะมันมีม้าเฉียวด้วยวะได้ทองเท่าไหร่ก็โถได้แค่60ไอตัวนี้น่าสู้วะโหแต่ผมต้องการผมวัดมันจะวัดได้เหรอถ้าจะวัดเนี่ยของเราต้องดีจริงนะอุปกรณ์อะไรเงี้ยนี่ผมยังไม่ผ่านด่านที่10อีกเหรออันนี้ด่านที่เท่าไหร่เนี่ยอ๋อนี่ไงด่านที่10โอ้โหพอดีเลยจวบเหมาะด่านที่10แต่ทหารได้อีกคนนึงแต่แบบมันไม่มีขุนพลสีส้มมันไม่อยากใส่อ่ะโอเคงั้นก็สู้ไปอุ้ยอุ้ยมันหลบหมดเลยเออโอจาดผมว่าจะเวล30นี่ยากเหมือนกันนะสงสัยว่าเราจะต้องลุยด่านเพื่อเคลียร์เอาเวล30จริงๆแหละอาจจะช้าหน่อยแล้วก็ไม่เป็นไรทุบมันใช่แล้วทุบมันอาหารคุ้มกันอ่องอุ่นอ่องอุ่นเข้าไปถึงบทที่20กันแล้วผมยังถึงบทที่10อยู่เลยนะคือมี200ดาวเนี่ยโหดกันจังถ้าผมมีขุนพลสีส้มอีกสักตัวนะผมผ่านถึงเลยถึงด่านเยอะๆเลยนะผมจะมีพลังงานอีกเยอะเลยนะไม่มันยังไม่จบแค่นี้นะครับผมบอกไว้ก่อนผ้าทองตัดจบไฟซอนตัดหัวปุ่มสุดยอดเล่าจ๋องเราใช้เตียวเซียนอุ้ยทำไมมาสู้กันบนกำแพงเมืองเนี่ยอ
วนระบำเออโจมตีพันนี้เดี๋ยวนี้มันใช้ไม่เดี๋ยวนี้มันไม่ตายแล้วนะใช้สกิลใส่เขาเลือดไม่ตายแล้วเลือดเขาเลือดร้อยเดียวโอ้โหใส่เต็มที่ใส่ไป 37,000 เขาเลือดเหลือร้อยเดียวใส่ไป 37,000 เกินไปอุ้ยทางเสียงเลิ้มฟ้าเหลืองส่งทับทางเสียงเลิ้มเออโหดนะตีธรรมดาแรงขนาดนี้โอ้ได้เงิน 19,000 ผมทำไมผมรู้สึกว่าเงินมันสำคัญขนาดนี้วะเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้เราจะอัพแล้วนะครับขาดอีก 1,000 EP โอเคโอเคผมเพิ่มแม่ทัพอีกคนหนึ่งดีไหมไม่รู้ดิมันแบบถ้าไม่ใช่สีส้มไม่อยากจะเอามาใส่แง่หัวเอียนงักกินพวกนี้ไม่มีอะไรที่จะมาคอมโบกับเขาได้หรอกเตียวเลี้ยวอยู่นี่แล้วเตียวเลี้ยวมันคอมโบกับเตียวครับนักรบในตำนานทุกคนอยู่ใต้อานัตข้าเอาทูลวงไหมลวงให้นี่ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเลี้ยวข้าไม่ต้องการสูงเสียงข้าต้องการแค่พามโนธรรมที่ชัดเจนว้าวบวกเยอะจริงว่ะเดี๋ยวหายาทะลวงมาอัพให้ดีกว่าแล้วก็ต้องเก็บเงินอีก 80,000 ด้วยนะไม่น้อยเลยนะ 80,000 นะครับเงินเหลือ 20,000 ตอนนี้อย่างจนไม่รู้จะหาเงินจากไหนแล้วมันยากจริงว่ะอุ้ยอุ้ย300อุ้ยพลังลบถึง 200,000 แล้วครับโคตรจัดได้ไงกัน 200,000 แล้วเหรออุ้ยไปๆผมมีกำลังใจละผมจะเก็บเลเวล30ให้ได้ครับผมมันสุ่มเสี่ยงนะรู้ไหมคือตอนนี้เราอาจจะแบบว่ายังไงอะอาจจะแพ้อาจจะแบบอาจจะได้คือไม่แพ้หรอกแต่อาจจะได้2ดาวในการลบนะครับมันเริ่มอันตรายมากขึ้นผมเห็นตีพันนี้เอ้ยข้าทองตัดจบรบไม่ถึงข้าข้าทองตัดจบไพซอนกดหัวหัวหัวเอ้ยตายเลยว่ะตอนนี้เรายังไม่เจอแม่ทัพนะเราตีกับพวกแบบลูกน้องตีกับพวกสาวใช้ตีกับพวกอะไรนี้โอ้ได้ทีละ290เอ้าเจอเตียวเซียนแล้วว่ะจัดไป290 290 290 290 4รอบต้องตี4รอบถึงอัพเวลโอเคจัดไปครับผมเขาแชทอะไรกันวะเนี่ยต้องคุยกับเขาหน่อยแล้วไงครับบวกทองขาวด้วยบวกทองขาวผมหัวใจเลยผมหัวใจนี่ท่านนิรภัยคือมันไม่มีอะไรทำนะเดี๋ยวเสียบเจอท่านนี้เข้าไปเจ็บเหมือนกันกูไม่ตายวะทางเสียงเคลิ้มโอ้ไม่ยอมตายนะปุ๊บปุ๊บโอ้โหแหลกโอ้โหนี่ทุบสุดแหลกเนี่ยแน่มันไม่เจ็บเลยอ่ะเอ้ยเกือบมีเฮ้ยมันหลบ
เอ้ยหลบได้ว่ะสวนไปดีโอ้ผมเกือบมีตัวละครตายนะถ้าเกิดมีตัวละครตายต้องมาซ่อมนะครับต้องซ่อมนะเออผมว่าท่าไม่ดีแล้ววะผมว่ามันเริ่มมันมันเริ่มท่าไม่ดีแล้วผมควรเปลี่ยนเอาไอ้นี่ไว้ตรงนี้ดีไหมไม่ใช่วะมันต้องอยู่อย่างนี้ดีวะด่านนี้มั้งที่จะทำให้ผมอัพเลเวลอ่ะนะจับไปอัพเลเวลกันหน่อยสิเป็นยังไงทุบทุบโอ้ยอ้วนทวนระบำโอ้ยทำไมมันได้ทำไมมันอ๋อมันสุ่มเหรอโจมตีพันนี้แรงแรงดาวคมกริบเฮ้ยแรงนั่นน่ะโอ้ทะลวงแรงดาวคมกริบไอแถวหน้านี่ด้อนปุ๊บปุ๊บแล้วก็โบนัสไปอีกหมดละจบละจบละชนะละฟ้าเหลืองสมทับอู้ yesโอเคครับนี่ยังไม่เวลอัพอีกเหรอแล้วเมื่อไหร่มันจะเวลอัพครับผม เวลยังไม่อัพอีกนะครับเนี่ยเท่าไหร่เฮ้ยความเร็วคูณสี่มาแล้วเฮ้ยเวลอัพเลยตอนนี้ผมเปิดโหมดความเร็วคูณสี่แล้วครับมันก็จะตีเร็วขึ้นนะเออมันต้องงี้หน่อยดีกว่าเออมันเสียเวลานะใส่เลยเออให้เห็นท่าทางแบบนี้หน่อยเลยตัดสินกันไปเลยนี่แสดงว่าผมเวล30แล้วเดี๋ยวตอนนี้ดีครับดีจะได้แบบไม่เสียเวลานะมันมีคูณ5มั้ยนี่คูณ4แล้วจะเอาคูณ5อีกนะเออเวล30แล้วว่าจะเป็นไรเดลิโปความวุ่นวายทุกอย่างต้องจบลงที่ข้าในยุคของนายท่านเราจะสู้กับพ่อได้ถึง200ยกเดี๋ยวเลี้ยวอยู่นี่แล้วเดี๋ยวเลี้ยวอยู่นี่แล้วเดี๋ยวเลี้ยวต้องทะลวงแล้วมั่งเดี๋ยวเลี้ยวโอ้เงินขาดอีก 20,000 เอ้ยทำไมรู้สึกว่าเงินมันหายากขนาดนี้วะเนี่ยผมแบบโอ้โหไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่ามันจะหายากขนาดนี้เงินน่ะโอเคไม่เป็นไรขาดทองอีก 1,000 นึงผมบอกเลยว่าผมขาดจริงๆ 1,000 น่ะโอ้โหไม่เฮ้ยเฮ้ย 200,000 เฮ้ยไม่งั้นเงินผมมา 200,000 น่ะสุดยอดเลยโอ้โหเป็นอะไรเนี่ยหีบขุนพลม่วงคืออะไรวะเอามาทำไมเนี่ยขุนพลม่วงเอาไปทิ้งเอาไปโอ้ยเอานี้เอานี้แฮกเลเวล30วะเนี่ยไม่ตายเถอะแล้วให้เติมซื้อด้วยนะโอ้โหลด 60% ยากำลังสามารถซื้อได้50อุ๊ยอุ๊ยน่าสนใจนะยากำลังเฮ้ยบ้านะเฮ้ยซื้อได้เหรอเฮ้ยดีเลยแฮกรายสัปดาห์โอ้ยอย่างนี้ต้องซื้อนะโอ้ยอย่างนี้ผมไปได้อีกไกลเลยเนี่ยโอ้ยแต่อยากได้ทองว่ะเราต้องฝืนสู้นะครับมาฝืนสู้กันหน่อยเอาละพลังของข้ามีอาจมีใครเทียบได้ลูลิโป้ว่าเจ้าเก่งจับไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแรงไปใบมันผมว่าต้องใบมันนะโอ้โหโจมตีพันนี้เทพผีดับศูนย์โอ้ว้าวขบวนอ่าฮ่า 22,000 ตูมตูมอันนี้ 17,000 คนเดียวเออทุบธรรมดาก็ตายแล้วรู้ว่าเจ้าเก่งแต่เจ้าจะสดไม่ได้ลิโป้มาคนเดียวไม่ได้กองทัพเราไม่ใช่ขี้นี่กองทัพเรามันไม่ใช่ขี้นะสุดยอดเลยครับก่อนนะให้มันรู้กันไปตัดสินกันไปนะ
สังเกตไหมว่ามันตีเร็วขึ้นดีเลยนะแบบนี้กล้าไม่กลัวเฮ้ยแรงไปโอ้ทำไมเข้าแค่17,000อ่ะเฮ้ยเฮ้ยแรงเกินโอ้โหโอ้ตายเลยว่ะโอ้ได้2ดาวบ้าจริงไม่โอเคผมควรทำยังไงมันได้2ดาวเนี่ย3ดาวไม่ได้เนี่ยโอเคยังไงผมก็ผ่านด่านที่10แล้วผมสามารถที่จะพาเนจรได้นะครับเราลุยกันเลยพาเนจรนี่หูจือได้เศษเหรอเนี่ยเดี๋ยวอ๋อคือมันได้เป็นเศษเหรอโอ้ตายแล้วกูทำอะไรลงไปวะเนี่ยใครคือคนติดต่อให้จงบุกโจมตีเมืองไปเชียร์ก่อนค่อยไปหอกระบี่ตึกตัดสินการล่มสลายของโจ๊กกุ๊กใครวะโจงังเหรอโอเตงไงมึงใครวะเนี่ยเตงไงไม่มีอะไรให้ซื้อหรอกไปลุยศึกโลกเอียงดีกว่าอันนี้ได้ EP นะเนี่ยใช่ไหมได้600เลยโหเจ๋าอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะรีบองขาดอีกเท่าไหร่ขาด700ลิบองหัด700เหรอวะหัด700ได้ลิบองเหรอสวรรค์ดับ0ครับใครจะสู้กับพ่อได้ถึง200ยกอัปเกรดอัปเกรดทะลวงไปเลยฮีโร่ตัวโง่เห็นด้วยแล้วกดดูอยู่ที่นี่แล้วเข้าดูอัปใครเดียววะพี่โหลดเอาไปนี่แล้วกันไปกันที่ไม่มีค่าซะโป
รอยจะสู้กับพ่อได้ถึง300ยกข้าเป็นนายทหารของหน่วยรอยจะสู้กับพ่อเตรียมรับมือข้าไม่ต้องการชื่อเสียงข้าต้องการความตะวันดับศูนย์นักรบในตำนานทุกคนอยู่ใต้อานัตข้าโอเคอันนี้จนเมื่อยได้แค่เศษมาไอ้บ้าไอ้ตายเถอะวะบ้าไปแล้วนี่ดูสิได้มวงมาครบวะแล้วกันผมคิดว่ามันควรที่จะเอาพวกนี้มาใส่ให้ครบก่อนฟ้าและเทพแห่งแสงข้าเป็นนายทหารของหน่วยมีความแข็งแกร่งเทียบเท่ากับนักเทพแห่งสายฟ้าและเทพแห่งแสงรับฟังข้าโอเคนักรบคำพีรอมเมรัยและจัดมาเร็วเราต้องหาคัมภีร์อันหนึ่งมาโอเคได้
เจอไอ้นี่อีกแล้ววะยาทะลวงเนี่ยมันควรใช้นะยามันควรเอานะยาทะลวงเนี่ยผมว่านะ คิดว่าไงเออนั่นแหละเดินเลยไปเลยนั่นแหละผ่านให้ได้นะเออสวยได้มาหนึ่งอันโอ้โหได้เศษมาอีกอันหนึ่งครับโอ้โหผมมีอยู่3ทับ3ทับเพ้อผมอยากจะสุ่ม 2,800 จริงๆนะแต่ว่าถ้าเราสุ่ม 2,800 เราเก็บอีก 1,200 ไปซื้อตัวเลยดีกว่ามั้งบ้าจริงตัดสินใจลำบากอันนี้ต้องตีบวกแน่มันกากเกินข้าพร้อยจะสู้กับพ่อได้ถึงข้าไม่ต้องการชื่อเสียงข้าต้องการแค่ความมโนธรรมที่ชัดเจน 90,000 แล้ววะเนี่ยอัพโอ้โหแพงจัดตะวันความวุ่นเทพสายฟ้าความวุ่นเตรียมรับมือตะวันอันนี้อัพเท่าไหร่วะเนี่ย 400,000 โอ้โหบ้าไปแล้ว 400,000 ใครไปอัพได้ป่ะ 400,000 วะจะพึ่งแล้วกันความวุ่นวายทุกอย่างต้องจบลงอย่าพึ่งอัพอย่าพึ่งอัพโอ้โห 400,000 แพงจัดพลังลบ 220,000 ตอนเนี้ยผมอ่ะไม่รู้ดิผมว่าผมน่าจะไหวแล้วมั้งใส่มันดูดิไอ้ตังโต๊ะเนี่ยแหมบางอาจนักดูมิงรอบเลยเช็คไปดูมันยังไงเออโอ้สบายเลยรอบเนี้ยแหมมันรู้ซะบ้างตังโต๊ะแกน่ะโอ้ได้อีก100ทองครับผมอาดิค่า100โอ้จะหาจากไหนได้ง่ายๆวะ500วะโอ้โหผมไปดูในภารกิจไอ้นี่ดีกว่าวะมันจะมีภารกิจที่แบบว่าแจกเฮ้ยๆเปิดอังเปาอังเปาอังเปาโอ้ไม่ทันผมกระตุกนะเมื่อกี้ผมกระตุกเฉยๆหรอกตรงไหนนะเลี้ยวๆอยู่นี่แล้วตรงไหนนะที่มันแจกวะตรงไหนวะหาไม่เจอนะทุกอย่างต้องจบลงที่ข้านี่ไงจำนวนดาวดันเจียนถึง400ก็จะได้อีก100พลังลบถึง 500,000 ก็จะได้400ทองเลื่อนยศตำแหน่งเลื่อนขุนนางถึงผู้บัญชาการอะไรผู้บัญชาการอันนี้หาจากไหนเนี่ยตาป้องกันเมืองต้องเข้าบอสกองทัพเหรอต้องไปลุยบอสเหรอบอสกองทัพคือโอ้โหตอนเที่ยงเหรอเนี่ยคือต้องเข้ามาตีตรงนี้ตอนเที่ยงถึงจะได้ตาป้องกันเมืองฮอลโอเคผมเข้าใจแล้วเราจะได้ตาป้องกันเมืองจากการเข้าตีตรงนี้นี่เองโอ้เช็ดตอนเที่ยงงั้นเหรอวิธีเดียวที่จะได้คือต้องโอเคเอาตามนั้นก็ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงกี่โมงเนี่ยตอนเที่ยงพอดีก็จะได้อีก50ทองก็แต่ว่าผมว่ามันมีวิธีที่จะได้ทองอยู่นะมีวิธีอื่นไหมเดี๋ยวไม่มีแล้วอ่ะหมดแล้วอ
ยืดเยอะภายใน10รอบไม่มีผู้ชนะอุ้ยกวนอูฝ่ายเราสังหารหัวหยงฝ่ายศัตรูอุ้ยโอเคผมว่ามันหายากมากทองผมคงจะต้องไปเข้าด่านปกติแล้วแหละนะ ผมว่าไอ้ด่านหลังๆเนี่ยมันให้ทองเยอะนะไป500ก่อนหน้านี้ก็แจกหนักเหลือเกินแจกเอาแจกเอาพอขาด500หาไม่ได้เลยโถเอ้ยบาดจริงก็ได้ตอนนี้ผมมีแม่ทัพได้5คนนะเฮ้ยมีแม่ทัพได้ครบ6คนเลยแต่ว่าผมไม่เอาใส่นะผมปล่อยไว้ให้มันว่างผมอยากได้แม่ทัพสีส้มเท่านั้นนี่ถ้าเกิดว่าผมเลื่อนขั้นต่อไปเหมือนก็เปรียบเสมือนกับตัวละครผมเป็นสีม่วงอะเด็กใช่ไหมแล้วก็เด็กเลื่อนขั้นอีกเป็นสีส้มเริ่มสู้ยากไทซอนปวดหัวโอ้แจ๋วทวนกระบังเออโจมตีพันนี้พอใช้ได้อยู่นะกูกล้าไม่กลัวไว้เดี๋ยวกกจัดเลยเดี๋ยวกกไม่กลัวตาสายฟ้าอื้อหือโอ้ยยังถือว่าเบาอยู่นะตาสายฟ้าผมไม่ได้อัพแค่เสื้อให้มันนะแต่ว่าดาบผมอัพเต็มไปอ๋อในกล่องสมบัตินี่มันก็มีรางวัลนี่หว่าผมลืมไปเดี๋ยวเรามาเฉลี่ยกันว่ามันได้เท่าไหร่นะไทซอนกดหัวเอาให้ได้แหละวันนี้ครบ6ตัวนะมันต้องครบ6ตัวนะต่อให้ได้นะไม่ได้ไม่ยอมเอาให้ครบไปเลยลูกครับจังหวะจับทวนควบมาอาชาเล็กกระทองฟ้าเหลืองสดเจ้าได้ไหมอ๋อมึงเอาอะไรมาให้กูนี่จะนี่อะไรเนี่ยโอ100ทอง100ทองปวดเมื่อเห็นคำว่า100ทองไม่น่าเลยไทซอนปวดหัวโอ้โอ้เออสวยทวนระบำโจมตีทันทีเออสวยมันต้องอย่างนั้นโอ้20,000นิ่มนิ่มคุณซื้อซีหลงชิวๆกันไปถึงเราจะเคลียร์ด่านนี้จริงๆเราก็ได้แค่100ทองเหรอโอ้ my god ต้องรอถุงอ่างเปาจากคนอื่นแล้วมั้งเนี่ยความรู้แบบของความรู้แบบของฟ้าเหลืองสดสวยค่อยๆไปค่อยๆไปเพื่อน100ทองนะเป็น100ทองยิ่งผ่านด่านยิ่งได้ดาวเยอะมันก็มีโอกาสได้ทองเยอะนะรู้สึกว่าจะมีช่องทางที่จะได้ทองด้วยนะหลังจากที่เก็บดาวตอนนี้ผมมา200ดาวเองอ่ะมันเหมือนแบบครึ่งทางผมมาถึงครึ่งทางของที่คนอื่นเขาเล่นกันตอนเนี้ยไม่ได้หมายถึงคนอื่นหรอกหมายถึงพวกท็อป10เขาเล่นกันผมเพิ่งมาถึงครึ่งทางของท็อป10นะไม่รู้จะไปได้หรือเปล่าโหยากอยู่นะถ้าเกิดว่ามีถ้าผมมีตัวละครครบ6ตัวผมจะมั่นใจมากกว่านี้เกือบตายเดียวเลี้ยวเกือบตายนะโอ้โหเดียวเลี้ยวเอ้ย
เอาไงดีวะเปลี่ยนไหมเดี๋ยวเลี้ยวไม่ไหวแล้วอ่ะเปลี่ยนมาแนวนี้ดีกว่ามันไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเลี้ยวเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมมาถึงก็ใส่เขาเลยไอ้พวกที่อัปเกรดเนี่ยคือมาถึงพลังมันจะเต็มเลยอ๋อผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจอย่างกังเลยนี่หว่าแบบเนี้ยโอ้อย่างนี้ก็สวยเลยดิงั้นผมคิดวิธีลบออกละผมคิดวิธีอะไรออกละนะครับก็คือว่ามาถึงเนี่ยเราจะเอาลูกตุ้มไปทุบก่อน3ตัวอะมาถึงเนี่ยสูตรเนี้ยสูตรเนี้ยอู้สูตรนี้เวิร์กเลยนะมาถึงคือเราเอาลูกตุ้มไปทุบมันก่อนก็คือเนี่ยเอาลูกตุ้มไปโปะก่อนเลยจากนั้นก็ประสานพลังประมาณนี้นะมาถึงเนี่ยให้ไอ้ลูกตุ้มเนี่ยมันเอาลูกตุ้มไปทับทุบ3ตัวหน้าปุ๊บปุ๊บทีนี้ก็เอาไปทะลวงแบบคอมโบกัน2ตัวนี้ช่วยกันลุมทำไมลุมตัวตรงกลางวะเนี่ยเอาเวนอ๋อโอเคผ้าทองตัดยกไอ้ตัวตรงกลางมันมีแค่ตัวเดียวนะมันไม่มีตัวยืนหลังก็คือว่าบางทีเนี่ยมันก็จะมีตัวยืนหลังบางทีมันก็ไม่มีแบบเนี้ยว่าทำไมมันตีแรงจังตีพันนี้ตีแรงนักซี่เออตัวละครผมมายืนหน้าผมรู้สึกว่ามันแม่งเจ็บมากเลยว่ะผมมายืนหน้าแล้วแบบรับดาเมจไม่ไหวอ่ะหาลุยรอบนี้โดนแน่กาเซียงมึงโดนแน่ใส่ก่อนเลยแล้วก็ทะลวงใส่กาเซียงตอนนี้ต้องเป็นประสานงานอู้40,000เข้าแค่นั้นเหรอ40,000เนี่ยเฮ้ยเบาไปนะเอ้ยแรงเกินไอ้นี่ก็แรงเกินโอ้โหผมได้2ดาวเนี่ยเลยว่ะรอบนี้โอ้โหเรียบร้อย2ดาวจอดไม่ไหววะอาจจะแพ้ด้วยซ้ำเนี่ยโอ้แพ้โอ้โหแพ้ครั้งแรกเลยที่ผมแพ้นะบ้าเอ้ยอะไรกันเนี่ยความวุ่นวายทุกอย่างต้องจบลงที่ข้าแพ้ได้ยังไงข้าไม่ต้องการชื่อเสียงข้าต้องการแค่ผมมีเงิน 500,000 ผมว่าบวกดีกว่าบวกอุปกรณ์เลยบวกเลยปังเฮ้ยปิงไอ้ย่าโหร้าย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 เดี๋ยวเลี้ยวอยู่นี่แล้วเดี๋ยวเลี้ยวไอ้ย่าโหร้าย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 ผมว่าถ้าเกิดว่าอัพเดี๋ยวเลี้ยวทะลวงเดี๋ยวเลี้ยวทะลวงตีเลี้ยวได้นี่แม่งสุดจริงว่ะแต่ผมไม่อยากไปซื้อยาทะลวงเนี่ยผมเก็บ500ทองอยู่มันไม่อยากใช้เลยนะเก็บ500ทองอยู่ครับนายท่านโปรดไปโดยที่ไม่มีค่าซะจัดมาเร็วพร้อมจู่โจมใครจะสู้กับพ่อได้ถึงเทพแห่งสายฟ้าและนักรบในตำนานในพ่อเสือโง่แห่งเว่ยและเขาทูอยู่ที่นี่แล้วโอเคอัพเท่านี้พอข้าไม่ต้องการชื่อเสียงข้าต้องการแค่ความมโนธรรมที่ชัดเจนประมาณนี้ไม่ต้องอัพอะไรเยอะอัพน้อยๆสายท่านโปรดไปโดยที่ไม่มีค่าซะอัพน้อยๆดอกละ5ดอกละ5แค่นี้ก็พอแล้วแค่ให้มันได้โบนัสนะครับผมในยุคของเจียโลกจะรุ่งเรืองเปี้ยงเดี๋ยวประมาณนี้นะครับประมาณนี้ข้าไม่ต้องการชื่อเสียงทหารสนับสนุนนี่คืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยทหารสนับสนุนลงสนามสามารถเปิดใช้
เอ้ยวิล32โอ้โหสามารถใช้ทหารสนับสนุนได้ว่ะไปอ่ะบ่าวนะให้ตายเถอะว่ะแผนนี้ไม่เวิร์กว่ะผมคิดว่าเราควรที่จะทะลวงแบบว่าต้องใช้แผนทะลวงหลังแผนทะลวงหลังที่ว่านั้นคือการให้ไอตัวเนี้ยทะลวงข้างหลัง3ตัวปั๊บแล้วไอเนี้ยทะลวงกลางก็จะโดนไอกาเซียงโอเคผมว่าแผนนี้น่าจะเวิร์กกว่าลุยลองกันอีกสักตั้งนะมากาเซียงเอาเตียวเลี้ยวไม่ใช้สกิลวะเอาอีเวสเตียวเลี้ยวมีสกิลแต่ไม่ใช้มันคืออะไรไอ้บ้าเอ้ยเตียวเลี้ยวบ้าไปแล้วตายเถอะไม่ใช้สกิลวะตายกันหมดผมว่านะคือผมว่ากะให้มันใช้ก่อนแล้วมันไม่ใช้เฉยเลยตายไปแล้วโอ้โธ่ตายไปแล้วเหรอตายเลยมันตายง่ายเกินว่ะขอข้ามเลยแล้วกันตายได้ยังไงอุ้ยผ่านด่านนี้ได้100เลยนะเว้ยผ่านด่านมาเฉียวจะได้รับ150อุ้ยอุ้ยแถมอีก100ก็เป็น250อุ้ยเฮ้ยนักรบในตำนานทุกคนอยู่ใต้อานัตข้าบ้าเอ้ยให้ตายเถอะให้ตายเถอะเฮ้ยทำไมไม่ได้ทองบ้างวะได้แต่อะไรก็ไม่รู้เฮ้ยไม่อยากได้เงินอยากได้ทองอุ้ยอะไรเนี่ยเลือกรางวัล1ชิ้นจากรางวัลด้านล่างนี่มันตำราพิชัยยุทธโอ้โหว้าวไม่มีตัวไหนที่กูมีตัวละครพวกนี้เลยไหนดูดิระวันดับศูนย์ไม่มีตำราอูโหไม่มีตัวไหนใช้ได้เลยผมไม่มีตัวละครที่จะใช้พวกนี้เลยตำราโจโฉไม่มีใครใช้ตำราโจโฉเป็นเลยโอ้โหลูกน้องกูแต่ละคนแบบไม่มีใครใช้พี่ชายยุทธพวกนี้ได้ Oh my god ระดับสมบัติผมอยู่ในระดับธรรมดานะสกัดอุปกรณ์วิว40ต้องบวกสมบัติเหรอถึงจะโหดวะงั้นก็บวกบวกอีก4ขั้นให้มันขึ้น10ฮะมันเนี่ยไม่ได้โหดมากนะผมบอกเลยมันก็แค่นิดเดียวอ่ะแต่มันก็ยังดี8 9 10 7 8 9 10ข้าเสือโง่แห่งไว้ละเขาทูอยู่ที่นี่แล้ว7 8 9 10 7 8 9 10อัพทุกตัวผมคิดว่าไปเจอไอ้ตัวนั้นมันตีแรงเกินไปถ้าเกิดว่าเรามีอะไรแบบเนี้ยมันก็จะอาจจะตีไม่เข้า8 9มันเหมือนการเปิดพลังแฝงนะ8 9เพราะว่ามันมีโบนัสเพิ่มเลือดไงเนี่ยบวกเลือดขึ้นมาอาจจะตายยากขึ้นนิดนึงนะครับต้องขอย้ำเลยว่านิดนึงจริงๆเพราะมันไม่ได้เยอะอะไรมากมายรอมเมไรและกินข้าเป็นเทพแห่งสายฟ้าและเทพนักรบในตำนานทุกคนอยู่ใต้อานัตข้าผลงานเล็กน้อยดีขึ้นมาหน่อยวะอุปกรณ์ผมมันก็ยังไม่ได้ดีมากนะครับเฮ้ยผมไปไอ้นี่ดีกว่าปะไปผ่านด่านฆ่าขุนพลก่อนกองซุนจันเจอกันหน่อยปล่อยไว้นานแล้วนะปล่อยไว้นานแล้วนะใส่เลยกาเซียงเฮ้ยอันนี้ได้ทองปะวะโอ้มันสู้พวกนี้มันไม่ได้ทองเลยยังไงวะเนี่ยนะโอ้แม่ทัพผมตายไป1คนแม่ทัพผมตายไป1คนให้ตายสิ
มันสู้พวกด่านพวกนี้ไปยังไงมันก็ไม่ได้ทองนะมันก็มีแต่เหล็กให้นะโอ้โหมันมีแต่เหล็กว่ะสิทธิ์ลบที่เหลือ2ครั้งเราควรที่จะใช้สิทธิ์ลบให้หมดนะถ้างั้นก็ลุยไปเลยโอ้รุนแรงนะรุนแรงแต่ผมไม่เข้าใจว่าไอ้เตียวเลี้ยวทำไมมันไม่ใช้สกิลวะทั้งที่สกิลมันเต็มแปลกมากเลยผมต้องเปลี่ยนละเล่นแผนเดิมดีกว่าเอาไอ้อ้วนไปทุบก่อนเหมือนเดิมการเล่นทับหน้าก่อนมันก็ดีนะผมว่าเยี่ยมครับอันนี้อะไรวะเนี่ยลาดตะเวนฐานทัพฟังก์ชันใหม่งั้นเหรอที่จิ๋วพลังลบที่แนะนำ 100,000 อุจัดเลยอุ้ยได้ทองด้วยวู้เจอแล้วครับเจอด่านที่ได้ทองแล้วครับท่านผู้ชม300ทองโอ้ยลุยต่อเลยแม่อุ้ยพลังลบ 250,000 อันนี้ผมไม่ไหวอะไรลุยไม่ไหวก็ลุยตีเลยนี่ไม่ไหวนะไม่ไหวบอกไหวไว้ก่อนเว้ยเฮ้ยผมว่าได้อยู่นะเนี่ยโอ้หิวแรงเกินหิวขนาดนี้โอ้กูยอมนะกูยอมเฮ้ยเอาชนะเฉย500ทองโอ้โหเย้มาเลือกกันว่าจะเอาตัวอะไรดีมาถึงเวลาแล้วนะครับที่ผมจะเลือกถึงเวลาที่ผมจะเลือกเดี๋ยวผมเข้าศึกลกเอียงแป๊บหนึ่งนะเอาเวลาสักครู่โอเคมี2ตัวให้ผมเลือกนะครับก็คือไทสุจูและลีบองไทสุจูกับลีบองถ้าเลือกไทสุจูมันจะเพิ่มโบนัสการโจมตี50แล้วก็40ถ้าเลือกเป็นรีบองมันจะเพิ่มโบนัสป้องกัน 60% ทั้ง2ตัวเลยก็คือเตียวโก้กับคาวทูเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะเอาเปอร์เซ็นต์เยอะไว้ก่อนดีไหมก็คือเปอร์เซ็นต์ป้องกันเยอะหรือว่าจะเน้นเป็นเปอร์เซ็นต์โจมตีเพื่อถล่มแบบหนักๆไปเลยเอาไงดีวะรีบองกับไทสูจูมันคิดหนักเลยว่ะเอาจริงๆมันคิดหนักมากเลยผมไม่รู้ว่าผมจะเอาตัวไหนดีนะเอาทูผมไม่น่าถามนะผมว่าจัดไปเลยเอาไทสูจูเนี่ยจัดไปนะครับผมรีบองมันแบบว่าคือจะพูดว่ายังไงดีมันก็เท่ดีไอ้สูจูนี่แหละธนูบวกโบนัสโจมตีให้เตียวโกกแล้วก็เตียวอุ่นจัดไปกูจัดแล้วไม่รู้แหละใส่ไปแล้วอ่ะอย่าทำชั่วเพราะคิดว่าเรื่องเร็วๆนั้นเป็นเรื่องเล็กซีซีเลยเนี่ยอ้าวอุ้ยเล่าปีเหรอมาแล้วกูมองเล็กสามวีรบุรุษลิโป้ใครไม่ใช่1 3วีรบุรุษใครไม่ใช่1ใน3วีรบุรุษจู้กันเลี้ยงไม่ใช่โอเคเรามาจัดทัพกันใหม่นะครับท่านผู้ชมนะตอนนี้เรามีตัวละครสีส้มเพิ่มมาอีก1ตัวโอ้ my god กูเอาจนได้อ่ะคือกูเอาจนได้อ่ะไม่ยอมอ่ะเอาจนได้นะครับเสื้อเกาะไม่มีอัพเลเวลอ
ทะลวงไหมทะลวงไหมหนึ่งขั้นมอลูกผู้ชายควรมีอาวุธแล้วออกไปต่อสู้ไม่มียาทะลวงแล้วเนี่ยไม่มีแล้วยาทะลวงหมดนะ เอาไงดีอ่ะก็โอ้โหหาเสื้อก่อให้ใส่ก่อนไหมอันดับแรกเนี่ยพ่อเสือโง่เห็นไว้แล้วเขาข้าเป็นสวรรค์ดับนักรบในตำนานเสื้อก่อเสื้อก่อเดี๋ยวหาเสื้อก่อก่อนมันจะมีร้านค้าที่ให้เสื้อก่อมาด้วยนะเป็นร้านค้าอุปกรณ์ผมขาดเสื้อก่อ5ชิ้นโอเคก็มันก็ต้องแบบครบเซตกันก่อนอันดับแรกไฮซูจูบวกหนึ่งบังคับให้ข้าต้องใช้กำลังเอาเกียร์เอาเกียร์เอาเกียร์35พอไหมไม่พอเรื่องอุปกรณ์โจมตีมันต้องเน้นๆไปอย่างอื่นค่อยว่ากันป้องกันเวทแล้วนี่เน้นพลังโจมตีไปก่อนในตำนานทุกคนอยู่ใต้อานัตค่ะเอาละครับตอนนี้ก็ครบทีมนะครับมาลองสู้กันอีกครั้งดูนะกาเซียงแกน่ะต้องโดนกันซะหน่อยแล้วผมจะเปลี่ยนเป็นไอ้อ้วนเข่าทูก่อนนะครับเพราะว่าเหมือนว่าพอใช้อ้วนเข่าทูมันใส่เลยมันใส่ก่อนเลยมันใส่สกิลก่อนเลยอ่ะข้าก็ชำนาญด้านผิดนี่เห็นไหมมันใส่สกิลก่อนเลยดีจะตายโอ้ยเดียวเลี้ยวคือมันไม่ได้สกิลเพราะว่ามันแบบรบร้อยไม่ตายนี่เราจะชนะไปเนี่ยนี่ขนาดเราได้เปรียบขนาดนี้ทวนระบำโอ้โหยิงเข้า 4,000 ช่วยอะไรได้ไหมเนี่ยโจมตีอันนี้เดี๋ยวแล้วเอาให้มันตายเอาให้มันตายโอ้ชนะว่ะโอ้ตายไปตัวหนึ่งโอ้โหผมรู้แล้วว่าเราจะเล่นแผนไหนเอาไอ้นี่ออกตามนี้เล่นแผนนี้แผนนี้น่าจะเวิร์คครับเดี๋ยวมาเฉียวนะฮะโอ้ยอย่างงี้ไม่ได้3ดาวดิอย่างงี้โอ้โหเอาอะไรกันไฟซอนกดหัวโอ้หลบได้อีกหดเกินขี่ม้าขวางหน้าโอ้โหหดจัดจับทวนทวนมายิงร้อยทำร้อยกูตายไปแล้วตายเรียบร้อยไม่ไหววะชนะเหรอเนี่ยโหชนะแต่ว่าได้ดาวไม่เต็มอ่ะตอนนี้ผมไม่ต้องการพวกทองอีกต่อไปแล้วไม่ต้องการอีกต่อไปแล้วที่ผมต้องการก็คือพวกเงินนะในการอัปเกรดอุปกรณ์วุ่นวายทุกอย่างต้องจบลงที่แล้วก็อีกอย่างก็คือเป็นข้าไม่ต้องการชื่อเสียงไอเนี่ยไอของที่ใช้ในการทะลวงอะอะไรวะยาทะลวงไปซื้อเลยปะผมว่าไปซื้อเลยดีกว่านะซื้อ100ราคา100ทองตอนนี้โอ้โหดูทองผมเนี่ยขึ้นมา500แล้วอะแป๊บเดียวอะเป็นเนจรนะเป็นเนจรนะครับเพื่อรับมาซึ่งนี่ครับร้านค้าลดราคามันมีอยู่ซื้อเลยซื้อแบบไม่เสียดายเงินอ่ะซื้อแบบซื้อแบบชิวๆนะครับเขาเรียกว่าชื่อแบบชิวๆ
ตอนนี้ถ้าเรียงลำดับความสำคัญในการอัปเกรดแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าแน่นอนไอ้พวกนี้จะสำคัญมากเนี่ยไอ้พวกนี้ข้าไม่ต้องการชื่อเสียงข้าต้องการแค่ความมโนธรรมที่ชัดเจนไทยสู้จู้กันและความชอบธรรมนั้นชัดเจนลูกผู้ชายควรมีอาวุธแล้วออกไปต่อสู้ไทยสู้จู้ถ้าอัพอีกเนี่ยมันไม่เหลือให้อีกตัวอัพแล้วนะผมว่าอัพให้ไอ้ตัวนี้ดีกว่าว่ะไปเตียวเลี้ยวอยู่นี่แล้วย่าเตียวเลี้ยวสุดยอดไปเลยเตียวเลี้ยวอยู่นี่แล้วบังคับให้ข้าต้องใช้กำลังข้าไม่ต้องการพ่อเสือโง่แห่งเว้ยแล้วนักรบในตำนานทุกคนโอเคครับค่าพลังอยู่ 206,000 ครับค่าพลังตอนนี้ผมพร้อมแล้วที่จะเข้าลงสนามประลอง 269,000 วัดใจกันไปพลังเท่ากันใครมันจะเจ๋งกว่ากูแพ้แน่เลยว่ะกูดูทรงแล้ววะไทซอนกดหัวเอาเลยอ้วนใส่มันก่อนได้เปรียบนั่นแหละนั่นแหละสิ่งที่ฉันอยากเห็นละใส่คำดาอุ้ยอุ้ยวนระบำอุ้ยตีอะไรวะน่ะโจมตีพันนี้มันมีฮองตรงด้วยว่ะโหอย่างเท่อะกองทัพเขามีฮองตรงโอ้ใส่โอ้เราตายก่อนเนี่ยนะใช่หรอเอ้ยโอ้มันหลบได้ด้วยระบีชีนภาร้อยเก้าทะลุงไม่โอ้โหโหดเกินแพ้เหรอเนี่ยโอเคแพ้ว่ะมันจะอย่างนั้นมาทางเทพเศษฟ้าโอ้โหแรงจัดฟ้าเหลืองสงครามโอ้โหแพ้ว่ะอะไรวะเนี่ยไม่น่าไปวัดใจกับเขาเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ยตีตัวนี้ดีกว่าพลังเท่ากันแต่แบบเราแพ้นะมันแพ้ทางนะไทซอนกดหัวตัวเลขก็บอกมันแบบมันวัดกันไม่ได้วะพลังเท่ากันอย่างนี้อันตรายอันตรายเอาละผมลงมาสู่อันดับ 2,000 ละ 1,900 ละลงมาอันดับ 1,900 แล้วนะครับมียาทะลวงให้ซื้อด้วยนะซื้อเลยซื้อให้หมดครับซื้อให้หมดอุ้ยหมดเลยแล้วเนี่ยโอ้ยหมดแล้วมันซื้อนี้ไม่ได้วะซื้อทองไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เอาหรอกผมมาเพื่อผมจะเอายาทะลวงเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าผมต้องการยาทะลวงเพื่อเอาไปอัปเกรดทหารของผมในนามของสวรรค์บังคับให้ข้าต้องใช้กำลังโอเคครบละสวรรค์Yes เอาล่ะแบบนี้หน่อยมันถึงจะเหมาะสมใช่ไหมพลังลบ 40,000 แล้วเนี่ยแซงไอ้เตียวโกกันเนี่ยฝังข้าลูกผู้ชายควรหยิบอาวุธแล้วออกไปต่อสู้ถ้าคิวรวมมันคอมโบกับใครกับบีชิงกังเดี๋ยวก่อนให้ข้าคิดสักครู่คอมโบกับซุนกวนงั้นเหรอสวรรค์มีหนทางและความชอบธรรมนั้นชัดเจนทหารสนับสนุนผมว่าฟังก์ชันนี้ดีมากเลยฟังก์ชันเวล3-2เนี่ยแต่ว่าเลเวลเราไม่ถึงอ่ะเราขาดอีกนิดนึงอ่ะนิดเดียวเองอ่ะโอ้โหเอาละครับตอนนี้พลังลงผมขึ้นมา 270,000 โอ้ผมน่าจะมาอัพพวกนี้ก่อนนะแล้วค่อยไปสู้กับมันแต่มันก็อัพไม่ได้ถ้ามันไม่มีไอ้เนี่ยไม่มีอันที่แบบใส่ไปเมื่อกี้
ใส่สูจูเปิดใช้อ๋อเราไม่ได้มาเปิดสมุดภาพนี่หว่าบ้าเอ้ยสายท่านเราจะสู้กับพ่อได้ถึงข้าไม่ต้องการชื่อเสียงข้าต้องการแค่พับในนามของสวรรค์จัดมาเลยเราจะสู้กับพ่อได้ถึง300ยกโอเคอยู่ท่ายเบ่งเฮกเบ่งเฮกอยู่ท่ายอ๋อผมรู้แล้วว่าไอ้ผลผลสีม่วงมันดียังไงใต้อนัตค่ะเออผมรู้แล้วโอเคผมเข้าใจละก็คือถ้าเราเลือกพวกนี้เราจะเอาไปพันธนาการได้ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเบ่งเฮกเนี่ยสมุดคุณพลรอดูแพนด้ากลิ้งสุดน่ารักของข้าเนาะก็จะมีเบ้งเฮกมีจกหยงมีเล่งทองอุยกายอย่างเงี้ยได้โปรดลงโทษข้าด้วยตัวเจ้าเองอุยกายมันพันธนาการกับใครวะเนี่ยจิวไทเนี่ยก็ดีจิวไทงั้นผมจะเอาจิวไทนะโอเคเฮ้ยอะไรเนี่ยนายท่านข้าอยากได้รำกับท่านได้ใต้เกี้ยวมาเฉยเอ้าโอ้มีงี้ด้วยเหรอเปิดอยู่ดีๆก็ได้ตัวสีบ้าไปแล้วไม่นะข้าไม่ต้องผมจะเอาจิวไทยนะเราเลือกหลายตัวได้ไหมเราเลือกได้ตัวเดียวโอเคไม่เป็นไรความวุ่นวายทุกอย่างนะครับก็เรามาเปิดสมุดภาพกันเฮ้ยยอดไปเลยความวุ่นวายทุกอย่างต้องจบลงที่ข้าหมดแล้วนะครับมันจะมีแค่เนี้ยพวกสมุดภาพอ่ะเออ290,000โอ้โหพลังลบ290,000แล้ววะจะขึ้นจะแตะ300,000แล้วนะเฮ้ยพลังลบจะขึ้น300,000แล้ววะหมดจัดหมดจัดจัดแล้วตัวชูมัดได้นะอะไรที่เราสู้ไม่ได้มาเมื่อกี้วะผมลืมเลยอันนี้หรือเปล่าเป็นเก่งจิ๋วหรือเปล่าวาย 600,000 เลยแล้วเคเก่งจิ๋วเพิ่มคุณพลลาดตะเวนเอาใครไปลาดตะเวนดีลาดตะเวนจะได้รับเสกคุณพลที่ลาดตะเวนเหรอเอาไต้เกี้ยวไปลาดตะเวนไปนายท่านข้าอยากได้รำกับท่านลาดตะเวน12ชั่วโมงเลยไหมล่ะจัดไปดิไปเลยลาดตะเวนยาวๆไปนี่เอาใครเป็นลาดตะเวนนี้เอาทูไหมโอเคมันเป็นแบบเป็นไอ้นี่นะอ้าวเจอเขาทูเนี่ยไอ้พวกเตียนอุยพวกเขาทูเนี่ยลูกน้องผมทั้งนั้นถ้าผมมีโจโฉด้วยมันจะมันคงจะดีมากนะจัดมันเลยสหายปังปังไปก่อนอายุหมุนเศษเมฆไอ้เดียวเลี้ยวมันเข้าจัดแล้วนะเดียวเลี้ยวพาล้มขวาตันทวนระบำผมรู้แล้วผมรู้แล้วว่าผมจะเล่นแผนไหนนะพอมาถึงจุดนี้แล้วผมรู้เลยตัวแรกที่จะเปิดก็คือเอาทูตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายเลยโอเคประมาณนี้ตัวแรกเป็นตัวนี้ก็ได้
อันนี้เล่นหลังอันนี้เล่นก่อนอันนี้เล่นสุดท้ายเลยนี่เล่นรองอันนี้เล่นหลังหนักอันนี้โอเคประมาณนี้ลองดูมาดูกันมาถึงไทสูจู้ศาสตร์ก่อนเลยสกิลไม่โดนเขาหลบได้บ้าเฮ้ยมันคอมโบเหมือนเราเลยว่ะคอมโบเดียวกันนี่ว่าไอ้น้องจัดไปคอมโบเดียวกันเนี่ยใครจะแพ้ผมรู้แล้วผมต้องจัดแบบนี้ว่ะแล้วก็แบบนี้เอ๊ะมาดูกันช็อตนี้แหละครับไปเลยไปเข้าทูเปิดก่อนโอ้โหมันหลบได้หมดเลยอันนั้นทำไมไอ้โจโฉไปอยู่ข้างบนน่ะรอบเนี้ยผมว่ารอบนี้เราอาจจะแพ้นะโจโฉหลบไปอยู่ข้างบนนั่นไงคอมโบนั่นไงโดนจังๆเฮ้ยโอ้โดนคอมโบ2ชุดเลยทะยานกว้างไกลพอจัดอุ้ยเอานกมาจิเอ๊ผมจัดทัพผิดเฉยๆหรอกเดี๋ยวเจอกันผมรู้สูตรมันละมาถึงเราคอมโบก่อนแล้วก็เอาไอ้นี่ไปตุยหลังแล้วไอ้นี่ทุบมาเจอกันสูตรนี้มาถึงเราใส่โจโฉก่อนเลยคอมโบโหดปั๊บแล้วก็นี่ไปทุบข้างหลังเอาเจียวเลี้ยวไปตีข้างหลังก่อนเอาไปตีโจโฉโจโฉหลบได้โอ้โหกันเลินละมึงโจโฉแม่งหลบอ่ะชนะละชนะละแหละผมรู้เลยว่าชนะนะครับพิชูฮองตงฮองตงมันเล่นสูตรไหนวะแล้วเล่นสูตรคลาสสิกก่อนถ้าเจอฮองตงผมว่าน่าจะอยู่กลางกลางจริงด้วยเละๆแล้วก็เตียนอุยสาดกลางเลยโดนฮองตงด้วยเดี๋ยวเลี้ยวสาดต่อแต่มันทำให้ฮองตงตายไม่ได้วะดูดิมันเกือบตายเหลือครึ่งหลอดอ่ะโอ้โหไม่ได้เฮ้ยแรงมาก109ทะลวงชนะวอยชนะแบบกากเลือดอ่ะเกือบตายฮะมันรีเซ็ตทั้งหมดนี้ได้ไหมเนี่ยรีเซ็ตไม่ได้หรอ Yes ความวุ่นวายทุกอย่างต้องจบลงที่ข้าตอนนี้ผมเล่นเป็นละเกมเนี้ยนะครับแบบเต็มที่อ่ะเล่นเป็นแบบเต็มที่อ่ะถ้าเซิร์ฟใหม่เปิดมาก็คือแบบได้เลยน่าจะอาทิตย์หน้ามั้งเขาเปิดอาทิตย์แล้วเซิร์ฟหรือเปล่าเกมเนี้ยหรือว่าอันนี้เซิร์ฟเลขของเซิร์ฟนี่มันไม่ค่อยสวยต้องเลขของเซิร์ฟหน้ามันถึงจะเป๊ะเฮ้ยหน้าตะเวนกองทัพอุ้ยโอ้โหได้ 4,000 EP ว่ะอ่าฮ่าเฮ้ยจะเวล32อ่ะอุ๊ยจัดเลยเดี๋ยวผมไปเก็บให้เวล32แป๊บนึงนะ
ต้องจัดแล้วครับแบบนี้ไปนะครับอุ้ยอุ้ยลืมจัดทับเลยว่ะโอ้แต่ไม่เป็นไรทับนี้โหดอยู่แล้วมาถึงก็กระโดดใส่ตุ้มอุ้มแล้วก็ลวงหลังตรงกลางโหโหดมากมันเป็นศูนย์ลมบอลนะศูนย์นี้ผมว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราควรเอาไทสุจูมาอยู่ข้างหน้าใช่เพราะว่าไทสูจูจะเป็นตัวเปิดนะเขาเรียกว่าตัวเปิดก่อนทหารสนับสนุนมาแล้วครับผมบอกเลยว่ากองทัพเราจะแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมถ้าเกิดว่ามีทหารสนับสนุนนะครับนี่ใส่ได้ตัวเดียวใส่ตัวไหนดีวะเนี่ยใส่ใต้เกี้ยวไปบวก 2,700ลบ 2,700 โอ้ my god บวก 2,700 โอ้โหพี่กาดบวก 1,200 แฮงหัวเอียนนักกินบวก 79 เนี่ยนะผมว่านักกินน่าจะดีสุดมั้งเนี่ยใช่นักกินน่าจะดีสุดละโอเคโบนัสพันธนาการมันได้คอมโบของตัวไหนวะเนี่ยคือถึงมันไม่ได้เข้าไปสู้แต่มันก็เป็นคอมโบให้กันได้อะไรเงี้ยเนี่ยไอ้พวกพันธนาการเนี่ยนะครับโอ้โถเอ้ยผมไม่มีตัวดีๆที่จะไปพันธนาการได้นะเอาลืมเลยลืมปรับลืมปรับนะครับเมื่อกี้เอาใหม่โจมตีอันนี้ยิงร้อยเรียงเรามีเทนพาคือมาถึงต้องใช้ไทสูจู้แล้วก็ต่อด้วยเข้าทูเดี๋ยวแป๊บนึงก็จะผ่านด่านพวกนี้ง่ายๆนะก็ต้องอย่างเงี้ยไทสูจู้เข้าทูแล้วก็ไอตัวหลักของเราโอเคประมาณนี้มั้งลุยเพราะว่ามันจะปาดหน้าหมดเลยมันจะยิงข้างหน้าหมดเลยโอเคแล้วก็โดดทุบปังปังไทโซนปวดหัวปวดยามดับคมอะไรกันเนี่ยที่เต็มหินกลิ้งโอเคครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ผมว่าต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับดิฮาร์ดดิสเต็มครับนะบายมันอัดคลิปไม่ได้แล้วอัดนานมากเลยพาร์ทนี้แบบเกือบ2ชั่วโมงผมกะจะเอา2ชั่วโมงเลยนะแต่มันคงจะไปไม่ถึงนะโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนครับยังไงก็ฝากกดไลค์ก็ถูกใจเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสรุปก็คือว่าพลังงานไม่ถึง 300,000 นะ 298,000 โอ้ขาดอีกแค่ 2,000 เองอ่ะไปตีบวกอาวุธให้หมดเลยมั้ยเงินมี 400,000 เว้ยใส่ให้หมดเลยไม่ปังห้อยลูกผู้ชายควรหยิบอาวุธเงินมันเหลือใส่เลยนี่เงินมันเหลือเงินมันโอ้โหเงินไม่เหลือแล้วอ่ะเงินไม่เหลือแล้วเงินไปหมดแล้วโอ้300,000ครับผมวู้สำเร็จโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนสบายใจละสบายใจเดี๋ยวเซิร์ฟหน้าเจอกันนะสำหรับเกมนี้ผมบอกเลยว่าสุดจัดถ้าเกิดว่าเราได้เล่นวันแรกเนี่ยมันน่าจะมันมากนะครับโอเคไปพบใหม่ครับสุเกียรติกูบ๊ายบายเจอกันครับผมโอ้โหให้คะแนน5 ดาวเลยเกมนี้